โปรจีนจอบควบตำแหน่งรุกกี้ออฟเดอะเยียร์พุ่งมือหนึ่งโลกนักกอล์ฟหญิงโปรจีนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือหนึ่งของโลกจ่อรับตำแหน่งนักกอล์ฟอาชีพดาวรุ่งอีกหนึ่งรางวัลหากสุดสัปดาห์นี้ชอยเฮจินไม่ได้แชมป์โปรจีนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยวัย19ปีจากราชบุรีที่เพิ่งขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกและเพิ่งจบอันดับ10ร่วมรายการโตเจแปนคลาสสิกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจขึ้นรับรางวัลนักกอล์ฟดาวรุ่งแห่งปีแต่ทั้งนี้ต้องรอลุ้นผลงานของนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้ชอยเฮจินว่าจะทำผลงานในการแข่งขันรายการพลิแกนวีเมนแชมเปี้ยนชิพในสัปดาห์นี้ได้หรือไม่สหพันธ์แบดโลกยังคำชี้ขาดของอัมพายเป็นที่สิ้นสุดหลังประเด็นดราม่าศึกไฮโลโอเพนหากชอยเฮจินไม่สามารถก้าวขึ้นไปรับตำแหน่งแชมป์ในสัปดาห์นี้จะเป็นการการันตีว่าอัธยาธิติกุลจะรับรางวัลดาวรุ่งแห่งปีหลุยซักโรเล็กรุกกี้ออฟเดอะเยียร์ไปครองอีกรางวัลแน่นอนมีเงื่อนไขซะแล้วยอดวันเผด็จขอเมธีถ้าอยากชกกับพี่พอผมแก่กว่าเล็กกว่ามีเงื่อนไขซะแล้วยอดวันเผด็จขอเมธีถ้าอยากชกกับพี่พอผมแก่กว่าเล็กกว่าเลยขอให้ลดน้ำหนักเหลือ74กิโลกรัมยืนยันแค่เงื่อนไขเดียวความเคลื่อนไหวศึกเพชรยินดีมหากุศลระหว่างยอดวันเผด็จสวนวิจิตรหรือวันเผด็จสิบครูหมายอดีตนักมวยไทยชื่อดังดีกรีแชมป์เวทีมาตรฐานหลายเส้นพบกับณชิตเมธีอมรวุฒิกุลอดีตดาราชื่อดังเดิมพัน10ล้านบาทกติกามวยสากล5ยก3นาทีพัก2นาทีที่สนามมวยราชดำเนินล่าสุดยอดวันเผด็จโพสต์ข้อความในเพจบ่าววิทย์พี่บ่าววีระบุว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีคนจำนวนมาก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 โทรและไลน์มาถามผมว่ามวยคู่ระหว่างผมกับน้องเมธีชกกันจริงหรือเปล่าผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าคนที่จะให้คำตอบกับท่านชัดเจนและถูกต้องที่สุดคือคุณน้องเมธีเท่านั้นนะครับเพราะผมได้ยื่นคำขาดไปแล้วว่าทางฝ่ายผมจะสู้ที่น้ำหนัก74กิโลกรัมเท่านั้นเพราะน้ำหนักตัวของผมปล่อย69ถึง70กิโลกรัมเท่านั้นนะครับผมแก่กว่าด้วยและเล็กกว่าด้วยใครจะมาถือฝ่ายผมล่ะครับเมธีน้องลดน้ำหนักมาเถอะนะช่างตอนเช้าเสร็จกินเข้าไปน้ำหนักก็กลับมาเหมือนเดิมตัวผมอยากจะให้เกิดขึ้นมากๆกับมวยคู่นี้เพราะ100ปีก็หาไม่เจอกับคู่มวยแปลกแบบนี้ที่คนไทยทั่วโลกสนใจกันเป็นจำนวนมากใครที่อยากจะทราบว่ามวยคู่นี้จะชกกันหรือเปล่าให้ไปถามน้องเมธีนะครับแล้วท่านจะได้คำตอบที่ชัดเจนวันอังคารที่8นี้เวลา17นาฬิกาน้องโบสอมิตรนครนัดผมและน้องเมธีมาเจอกันที่เวทีมวยรังสิตแต่ผมขอยืนยันว่าผมสู้ที่น้ำหนัก74กิโลกรัมเท่านั้นนะครับการจัดมวยของโปรโมเตอร์คนแก่กว่าจะต้องได้ความใหญ่ความหนาถึงจะออกมาสูสีอันนี้ผมแก่กว่าแถมยังเล็กกว่าแบบนี้ใครๆเขาก็ไม่มาถือหางผมหรอกครับจัดไปก็ไม่สนุกครับอาถรรพ์แรงราหูอมจันทร์วันลอยกระทง2565เสี่ยงดวงตกเผยเวลางดออกจากบ้านกระแสไวรัลโลกออนไลน์กำลังแห่แชร์โพสต์ของอาจารย์คะแนนคเนตยันตราที่ออกมาเตือนอาถรรพ์และความเชื่อเรื่องจันทรคราสหรือราหูอมจันทร์ที่เป็นวันพระจันทร์ดับทางสายดำจึงมีความเชื่อว่าไม่ค่อยเป็นมงคลควรงดขอพรและออกไปรับแสงจากพระจันทร์โดยระบุข้อความว่าจันทรุปราคา8พฤศจิกายน2565ฤกษ์อันตรายอาถรรพ์แรง
คืนลอยกระทงใครออกไปรับแสงจันทร์เวลานี้อาจจะทำให้ดวงตกวาสนาดิ่งความโชคดีหายความโชคร้ายจะมาเยือนได้รับการเตือนจากอาจารย์ทั้งโหราศาสตร์ไทยและจีนพูดตรงกันคือจันทรุปราคาที่เกิดในคืนพระจันทร์เต็มดวงนี่แรงมากแรงที่สุดในบรรดาคืนจันทรคราสทั้งหมดนอกจากนี้คืนนี้อาจจะมีฝนตกฝนแม้จะปล่อยตกในคืนจันทรคราสจะยิ่งแรงอาถรรพ์แรงมากเข้าไปอีกเปรียบดังโดนสาดน้ำโอการสาบแช่งจากคืนที่อาถรรพ์เรียกว่าถ้าโดนทั้งแสงจันทรคราสเต็มดวงทั้งฝนคืนจันทรุปราคาที่เต็มดวงจะยิ่งซวยหนักเข้าไปอีกดวงตกวาสนาดิ่งชีวิตซวยซ้ำซวยซ้อนข้ามปีและอาจจะหลายปีไม่ได้ขู่นะคะอาจารย์หลายสายเตือนมาตรงกันแถมบางท่านยังบอกว่าคืนนี้อสุรกายจะออกอาละวาดดังนั้นจึงอยากเตือนท่านทั้งหลายในคืนลอยกระทงที่เชื่อในโหราศาสตร์คนร่ำโบราณเตือนไว้คืองดการลอยกระทงในคืนจันทรคราสดีที่สุดหลีกเลี่ยงออกนอกบ้านหรืออยู่ในอาคารช่วงอันตราย 17:00 น. ถึง 21:00 น.เวลาอื่นฤกษ์ร้ายจะดรอปแรงมาแต่ก็มีผลร้ายอายุเอทไม่แนะนำไปร่วมทำพิธีใดๆในค่ำคืนจันทรคราสแม้จะบอกว่าเป็นสิริมงคลไม่ว่าอาบน้ำใต้แสงจันทร์หรือไหว้พระราหูหรือถ้าเชื่อว่าต้องไหว้ก็ไหว้ในบ้านอาคารไม่ออกไปข้างนอกเท่านั้นห้ามโดนน้ำฝนถ้ามีฝนตกแม้ปล่อยเด็ดขาดตั้งแต่ 15:00 น.จนเที่ยงคืนให้ดีที่สุดถึงเช้าเป็นอันปลอดภัยถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ถือร่มไปด้วยแม้มีฝนปล่อยก็ต้องกางถ้าต้องไปนอกบ้านถึงบ้านรีบอาบน้ำด้วยน้ำเกลือทะเลยิ่งดีถ้าให้ดีแช่ตัวในอ่างน้ำเกลือเข้มข้นเพื่อชำระล้างอาถรรพ์ออกยิ่งแช่นานยิ่งดีไม่มั่นใจเครื่องรางชนิดใดๆพระองค์ไหนหรือหลวงพ่อท่านใดจะกันอาถรรพ์จากต้องแสงจันทรุปราคาได้ดีขนาดไหนได้มากได้น้อยหรือไม่ได้เลยแนะนำว่าเลี่ยงออกจากบ้านดีที่สุดค่ะก่อนทิ้งท้ายว่าส่วนใครจะเชื่อว่ามันดีมันมงคลร่วมพิธีปัดเป่าได้หรือป้องกันแน่นอนอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเกิดเรื่องขึ้นคนที่รับผลคือตัวคุณเองอย่างเดียวนะคะไม่ใช่คนมาบอกมาแนะนำคุณฟังคำเตือนครูบาอาจารย์หลายท่านเน้นย้ำแล้วย้ำอีกขอให้ลูกศิษย์ลูกหาผ่านฤกษ์อาถรรพ์ร้ายในคืนลอยกระทงไปด้วยกันนะคะอาจารย์คทาชินบัญชรเผยวิธีง่ายสำหรับผู้ที่หลีกเลี่ยงแสงจันทร์ในช่วงการเกิดจันทรุปราคาไม่ได้นั่นก็คือการสวดกินนุสันและสวดพระคาถาคะพุทธปันทูธรรมวะคะ12จบเป็นการบูชาพระราหูให้ปกปักรักษาอย่างไรก็ตามบทความนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านเมื่อถามว่าจะสามารถออกไปลอยกระทงได้หรือไม่อาจารย์หลายท่านแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการลอยกระทงในช่วงเวลานั้นหรือสามารถลอยกระทงหลัง 21:00 น.อีกทั้งหากใครไม่ต้องการออกจากบ้านยังสามารถเลือกลอยกระทงออนไลน์ได้โดยมีเว็บไซต์แนะนำคลิก